Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx รถยนต์ Mazda นะครับถือว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งมียอดจำหน่ายยอดขายเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หนึ่งในรุ่นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆสำหรับ Mazda แล้วก็เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ยอดจำหน่ายของ Mazda เติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือ Mazda CX-3 ครับอย่างที่เราเคยได้เอามาทดสอบกันนะครับแล้วก็คุยกันไปแล้วคือรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าเบนซินนั้นมีให้เลือกนะครับตามราคาที่หลากหลายแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งครับซึ่งไม่ได้มีอะไรให้เลือกนะมีรุ่นเดียวถ้าชอบแบบนี้ก็คือต้องราคานี้ออปชั่นนี้อุปกรณ์อย่างนี้สมรรถนะอย่างนี้นั่นคือ Mazda CX-3 เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเราขับกันอยู่วันนี้ครับพอพูดถึงเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับก็ยิ่งต้องพูดถึง Mazda เพราะว่าเทคโนโลยี SkyActiv ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นเทคโนโลยี SkyActiv ดีเซลและเบนซินซึ่ง Mazda บอกว่ามีทั้ง2แบบในเครื่องยนต์2ชนิดด้วยกันนะครับเป็น SkyActiv D สำหรับดีเซลและ SkyActiv G สำหรับเบนซินรูปร่างรูปลักษณ์หน้าตานะครับต้องถือว่าเป็น CX-3 ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสมรรถนะที่ควบคู่ไปกับภาพลักษณ์ที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสปอร์ตความทันสมัยกระจังหน้านะครับลักษณะกระจังหน้าที่ดุดันสไตล์โค้งเว้าแล้วก็มีเหลี่ยมนิดๆทำให้ตัวสัญลักษณ์ของ Mazda ที่อยู่ทางด้านกระจังหน้าเนี่ยชัดเจนที่สุดเส้นสายด้านข้างไปจนถึงฝากระโปรงทางด้านหลังเปิดเก็บของได้ง่ายนะครับแล้วก็มีลักษณะลาดเทที่ช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์หรือว่าแอโรไดนามิกในตัวของภายในห้องโดยสารครับการจัดวางตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวิตช์แอร์มาตรวัดหน้าปัดนะครับระบบจอควบคุมการทำงานต่างๆคันเกียร์นะครับรวมไปถึงปุ่มปรับในเรื่องของเครื่องเสียงระบบต่างๆตรงนี้ก็ทำให้มันสอดคล้องกันกับคอนเซปต์ที่ต้องการความสะดวกสบายควบคู่ไปกับความสปอร์ตดุดันและหรูหรานะครับเบาะนั่งออกทรงสปอร์ตหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับอึดอัดมากนักก็ยังถือว่าก็ยังพอนั่งสบายโอบกระชับตัวดีนะครับในขณะที่เราขับขี่ไปเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากรถเก๋งปกติทั่วๆไปนะครับอย่างที่ผมเคยนิยามรถในกลุ่มนี้เนี่ยบางคนจะเรียก crossover บางคนจะเรียก SUV ขนาดเล็กแต่จริงๆแล้วผมนิยามรถในกลุ่มแบบนี้ว่าเป็นลักษณะเหมือนรถเก๋งยกสูงซะมากกว่านะครับถนนขรุขระก็ยังเก็บเสียงได้ดีอยู่การยึดเกาะถนนทำได้ดีนะครับพวงมาลัยฮะขยับนิดเดียวแค่นั้นเองจะเห็นได้ว่าควบคุมได้ง่ายนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับไม่มีอาการฟรีไม่มีอาการสะบัดความเร็วเดินทางระดับเมื่อกี้ที่ใช้งานคือ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ยังถือว่านิ่งๆสบายๆอยู่นะครับก็เป็นจุดเด่นของ Mazda เป็น DNA ของ Mazda ก็ว่าได้นะครับMazda นั้นถ่ายทอด DNA แบบนี้ให้กับรถทุกรุ่นของตัวเองที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของรถคันนั้นนะครับแต่ละคันไปถึง
CX3 ดีเซลคันนี้นะครับต้องบอกว่าจุดเด่นคือการเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ105แรงม้าแรงบิดระดับ400นิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยผมว่าในเรื่องของความสปอร์ตในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ที่สนุกสนานเนี่ยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็ด้วยขนาดมิติของตัวรถซึ่งไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะครับทำให้การใช้งานในเมืองก็ดีนะครับหรือว่าการเดินทางออกต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยมันทำให้คล่องตัวนะครับสามารถที่จะให้ความรู้สึกปราดเปรียวให้ความรู้สึกที่บังคับควบคุมได้ง่ายกับผู้ขับขี่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับมาว่ากันด้วยตัวของ CX3 เขาเองนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้เนี่ยราคาจำหน่ายเมื่อเทียบกับตัวท็อปของเบนซินเนี่ยราคามันจะต่างอยู่ประมาณ 100,000 บาทคำถามเกิดขึ้นครับใน 100,000 บาทเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะครับผมไม่อยากให้เอาตัวเงินเป็นตัวตั้งนะครับเราเอาตัวรถก่อนไปลองขับเบนซินแล้วค่อยลองขับดีเซลเอาว่าหลักๆลองเลือกก่อนว่าเบนซินหรือดีเซลชอบแบบไหนแล้วค่อยมาดูออปชันถ้าชอบดีเซลจบครับเพราะมันมีรุ่นเดียวราคาเดียวแต่ถ้าไม่ชอบดีเซลค่อยลองไปเลือกเบนซินแล้วดูซิว่าออปชันที่มันมีเนี่ยนะครับตรงไหนที่เราได้ใช้จะได้เลือกใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเลือกรถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับแต่สำหรับ CX3 ดีเซลคันนี้ต้องบอกว่ามันครบถ้วนอยู่ในตัวมันอยู่แล้วถ้าชอบอย่างที่ผมได้บอกไปเงิน 100,000 บาทที่เป็นส่วนต่างเพิ่มมาจากรุ่นท็อปของเบนซินคุ้มค่าครับ